ซีดีธรรมบรรยายชุดจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้โดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ตอนที่สองตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่8กันยายนพุทธศักราช2551ผมขอถามต่อนะครับว่าพระคุณหลวงพ่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเรื่องการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงจะผ่าตัดใหญ่ด้วยวิธีใดก็เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็พอเริ่มกันพอจะมีผู้สำนึกเพิ่มขึ้นแหละอย่างแม้แต่การศึกษาในขั้นต้นเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องมีการศึกษาจัดแบ่งหมวดแบ่งหมู่วิชาว่าจะจัดอย่างนั้นมีการศึกษาแต่ก่อนเรียกการศึกษาพื้นฐานบ้างการศึกษาทั่วไปบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเรียกกันต่างๆหรือศิลปศาสตร์บางมหาวิทยาลัยก็เรียกว่าศิลปศาสตร์ก็เป็นวิชาพื้นฐานก่อนที่จะไปเรียนวิชาชีพแล้วก็ไอ้วิชาพื้นฐานนั้นมีความหมายอย่างไรก็ไม่ชัดและจะจัดยังไงก็เป็นปัญหากันมาเป็น20-30ปีเลยเนี่ยก็คือความไม่ชัดเจนในเรื่องการศึกษาตอนนี้ก็เริ่มมาคิดกันก็เอาขอพูดถึงตัวเองก็ได้พวกการศึกษาทั่วไปการศึกษาพื้นฐานเนี่ยเพื่อสร้างบัณฑิตแล้วการเรียนวิชาชีพอะไรนั้นเป็นการสร้างเครื่องมือให้บัณฑิตถ้าคุณพัฒนาคนให้เป็นบัณฑิตไม่ได้มันอาจจะเป็นโจรอยู่แล้วคุณไปให้เครื่องมือที่ดีที่คมกริบเช่นดาบก็กลายไปว่าคุณให้เครื่องมือที่ดีเช่นดาบให้แก่โจรฉะนั้นคุณจะต้องสร้างคนดีก่อนก็คือสร้างความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงนั้นเราก็มีการศึกษาอย่างน้อย2ส่วนในการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาทั่วไปหรือการศึกษาพื้นฐานหรือวิชาศิลปศาสตร์อะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นวิชาเพื่อสร้างบัณฑิตคือความเป็นคนดีคนมีธรรมะเรียกคนมีศีลมีธรรมมีปัญญารู้จักอะไรผิดอะไรถูกรู้จักเหตุจากผลรู้จักอะไรเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของมนุษย์รู้จักอะไรเป็นชีวิตโลกนี้ต้องการอะไรอะไรนี่นะแล้วก็สร้างวิชาชีพคือเครื่องมือของบัณฑิตนั้นถ้าบัณฑิตนั้นเป็นบัณฑิตจริงเป็นคนดีจริงใช่ไหมก็จะไปใช้เครื่องมือนั้นเช่นวิชาแพทย์วิชากฎหมายอะไรเนี่ยในทางที่ดีเพื่อประโยชน์กับชีวิตและสังคมแต่ถ้ามิฉะนั้นแล้วเขาไม่เป็นบัณฑิตเขาก็อาจจะยังเป็นคนไม่ดีถ้าเป็นร้ายก็เป็นโจรอะไรเงี้ยแล้วได้เครื่องมือที่ดีก็จบกันอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่5ตรัสก็โกงได้คล่องขึ้นใช่ไหมทีนี้ตอนนี้ก็คือต้องแก้การศึกษากันแต่ว่าการศึกษาแค่นี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาก็คือการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตแล้วก็สร้างเครื่องมือให้บัณฑิตแล้วเราก็ต้องลงไปตั้งแต่การศึกษาในบ้านตั้งแต่ชั้นตั้งแต่คลอดตั้งแต่เกิดเนี่ยว่าจะพัฒนาคนกันอย่างไรก็เนี่ยถึงได้เน้นการศึกษาแบบพุทธศาสนาตั้งแต่ว่าเกิดมาจะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไรถ้าแม้แต่เครื่องมือที่ติดมากับตัวก็ใช้ไม่เป็นเนี่ยการศึกษามันจะเกิดยังไงก็เลยบอกว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่ดูฟังเป็นว่างั้นหนังสือเล่มหนึ่งก็ชื่อนี้การศึกษาเริ่มต้นมาคนกินอยู่ดูฟังเป็นกินเพื่ออะไรยังกินเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมกินก็ไม่เป็นกินก็ไม่พอดีกินแล้วก็เป็นโทษอยู่ก็ไม่เป็นดูฟังก็ไม่เป็นดูฟังแล้วเกิดโทษลุ่มหลงมัวเมาดูฟังเป็นก็ได้สติปัญญาเป็นต้นก็ต้องฝึกกันนี่คือการศึกษาที่แท้จริงเริ่มตั้งแต่เกิดเลยพอจะตอบคำถามนี้ได้ยังนะขอถามต่อนิดหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาซึ่งรู้สึกเป็นประเด็นสำคัญคือสมัยก่อนจำได้ว่ามีวิชาศีลธรรมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าใจว่าไม่มีแล้ว ทีนี้แล้วทีนี้มีอะไรล่ะที่จะพัฒนารุ่นเยาวชนสำหรับอนาคตเพื่อประเทศชาติจะได้ดีมีศีลธรรมเพราะปัจจุบันนี่มันไม่ดูแล้วมันจะไม่ค่อยมีนักครับก็ที่จริงเราก็ไม่ได้ถืออะไรคุณจะใช้คำอะไรกันแล้วแต่จะใช้คำศีลธรรมคำอะไรก็ให้มันได้สิ่งที่เป็นสาระตัวเนื้อแท้ก็คือคนเนี่ยมีการกระทำทางกายดีงามมีการกระทำทางวาจาดีงามแล้วก็มีจิตใจดีงามพูดดีคิดดีทำดีอะไรเนี่ยนะส่วนจะเรียกวิชาอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ว่าเวลาเรียกเนี่ยมันความหมายมันเพี้ยนด้วยนี่แต่เดิมวันนี้ก็เป็นเรื่องของพัฒนาการในสังคมไทยเองต้องเล่ากันยาวเรื่องของพัฒนาการในสังคมไทยเองต้องเล่ากันยาวเลยคำว่าศีลธรรมเป็นคำเก่าแล้วต่อมาก็คนไทยก็เกิดไปนิยมศัพท์ฝรั่งว่าเราจะต้องมีเอธิกทีนี้เอธิกนี่จะแปลเป็นไทยไงก็เกิดการบัญญัติศัพท์ในที่สุดในสมัยสัก40 ปีมานี้เองคำว่าเอธิกก็มาบัญญัติเป็นภาษาไทยว่าจริยธรรมคำว่าจริยธรรมเกิดขึ้นประมาณช่วงในราว40 กว่าปีเนี่ยนี่พอเกิดคำว่าจริยธรรมเนี่ยคนไทยเรานี่มีอันหนึ่งก็คือความโน้มเอียงที่จะชอบศัพท์ที่มาจากฝรั่งนะก็เริ่มใช้คำว่าจริยธรรมมากขึ้นแล้วเข้าสู่กระทรวงศึกษาธิการก็นิยมคำว่าจริยธรรมมากขึ้นคำว่าศีลธรรมก็ค่อยๆฝ่อค่อยๆเลือนลางลงไปทีนี้ในสังคมเองก็ใช้กันมากขึ้นและต่อมาก็ในกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีคำว่าจริยศึกษาขึ้นมานะเอาละนะจริยศึกษาก็เพื่อเรียนศีลจริยธรรมนี้ในแง่ของราชการก็มีการจัดสัมมนาอบรมจริยธรรมกันใหญ่เฟื่องขึ้นมาคำว่าจริยธรรมก็ก้าวขึ้นมาเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อมาก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็มีคำว่าศีลธรรมบ้างมีคำว่าจริยธรรมบ้างปนเปกันไปต่อมาคำว่าจริยธรรมก็เริ่มมากขึ้นคำว่าศีลธรรมก็ค่อยๆหายไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีแล้วในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคำว่าศีลธรรมจนเริ่มสำนึกกันว่าเอ๊ะไม่ได้แล้วบางคนก็ชักจะว่าไม่ได้แล้วคำว่าศีลธรรมสำคัญเลยเนี่ยแต่เป็นเรื่องยาวครับผมเทียบไว้ในเรื่องหนึ่งที่เขียนให้ทางผู้พิพากษาให้เห็นว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยแผนหนึ่งแผน 2แผน 3เทียบกันคำว่าศีลธรรมกี่ครั้งจริยธรรมกี่ครั้งอะไรเนี่ยนะแล้วก็ต่อมาคนไทยก็มามองว่าเอ๊ะเราพัฒนากันจากจริยธรรมก็ได้แต่ความประพฤติภายนอกอยู่ในสังคมแต่ว่าจริยธรรมความประพฤติเนี่ยมันต้องมาจากฐานในจิตใจโอ้ไม่ได้แล้วทำไงต้องพัฒนาจิตใจด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ขึ้นสู่ยุคหนึ่งมีแผนพัฒนาจิตใจใส่เข้าไปในนั้นเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เลยต้องมีคำว่าคุณธรรมขึ้นมาบอกว่าพัฒนาจิตใจจะเอาอะไรเราก็ต้องเอาคุณธรรมต่อมาก็เลยเกิดคำว่าคุณธรรมขึ้นมาคู่จริยธรรมแต่ก่อนไม่มีก็จะพูดว่าพัฒนาการสัมมนาหรือการประชุมอบรมจริยธรรมต่อมาก็มีการประชุมอบรมจะคุณธรรมและจริยธรรมนะต่อมาก็ใช้คำว่าคุณธรรมและจริยธรรมในคู่กันจนกระทั่งแผนในยุคหลังๆเนี่ยคู่กันเลยเวลาพูดจะต้องคู่กันเป็นคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมท่านไปดูผมไปเทียบดูสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้ามาอย่างเงี้ยเอาละครับก็คือว่าเป็นเรื่องของกระแสของสังคมเราที่ไปตื่นตะวันตกทีนี้พอพูดถึงจริยธรรมก็เอาอีกไอ้จริยธรรมนี่มันต่างกับศีลธรรมยังไงก็เริ่มมีผู้ให้ความหมายศีลธรรมก็คือหลักความประพฤติดีงามที่อิงกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งจริยธรรมก็คือหลักความประพฤติที่ดีงามทั่วไปที่ไม่อิงกับศาสนาไหนอย่างนี้มันต้องมีจริยธรรมสากลเอาละสิครับเกิดคำว่าจริยธรรมสากลขึ้นมานี้ก็แม้แต่ในกระทรวงศึกษาธิการก็หาทางที่จะให้มีการศึกษาจริยธรรมสากลที่ไม่ขึ้นต่อศาสนาไหนถึงกับมามีการคิดกันจะจัดวางหลักสูตรว่าจริยธรรมสากลนี่คือจริยธรรมหลักความประพฤติที่ไม่ขึ้นต่อศาสนาไหนประเทศไทยเรานี่มีพุทธศาสนาเราจะไม่อิงละพุทธศาสนา นั้นเราก็มาคิดกันถึงการตอนหนึ่งนะฮะคิดกันขนาดนี้นะมาประชุมกันว่าหาทางศัพท์ในทางความประพฤติคุณธรรมที่เรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมอะไรที่มาจากภาษาบาลีนี้ให้ตัดออกเลิกนะไอ้คำว่าเมตตานี่มันเป็นภาษาบาลีมาจากภาษาบาลีไม่ได้เอาลงมาหาศัพท์ที่เป็นจริยธรรมสากลก็ได้ความรักนะต่อมาก็คำว่าสัจจะเอ้ยมันมาจากภาษาบาลีไม่ได้หรอกก็มาคิดกันอ๋อความจริงว่างั้นนะก็เอาสัจจะออกเอาความจริงใส่ก็คิดกันไปอย่างเงี้ยปัญญาคืออะไรออกความรู้แล้วก็ใส่ไปต่อมาก็คิดไปเอ๊ะสติเอาอะไรดีเนาะคิดกันแทบตายคิดหาศัพท์มาแทนสติไม่ได้เอาละสิคิดไปชักเป็นปัญหาตกลงบางคำนี่ทิ้งไม่ได้ต้องเอาคำที่มาจากภาษาบาลีเรากลับมาประสบไอ้ปัญหาที่คนโบราณเขาเจอกันมาแล้วใช่ไหมคือเวลาธรรมะเข้ามาสู่ภาษาไทยพระมาสอนธรรมะเมืองไทยเนี่ยคนไทยก็ต้องคิดหาศัพท์ของตัวเองพระก็หาศัพท์มาสื่อตอนแรกก็หาศัพท์ที่พอสื่อได้ต่อมาก็รู้ว่ามันจะสื่อยังไงมันแทนไม่ได้คนเราพอเรารู้ศัพท์เดิมเข้ามาเราเข้าใจดีเราก็ใช้ศัพท์เดิมทับศัพท์การทับศัพท์มันจึงมีขึ้นเพราะความจำเป็นความต้องการในเรื่องของการความชัดเจนในความหมายนี่เองเหมือนกับฝรั่งที่ศัพท์ทางเมืองไทยทางพุทธศาสนาไปตอนแรกก็ต้องแปลภาษาอังกฤษต่อมาก็แปลยังไงก็หาศัพท์ที่มันตรงไม่ได้ก็มีความโน้มเอียงที่จะทับศัพท์สมาธินิรวานะสติอะไรต่ออะไรเมดิเทชันสมาธิไม่แปลแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใช้ทับศัพท์มันจะเป็นอย่างนี้ก็แทนที่จะไปแปลก็เอาในแง่ว่าอะไรมันจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงกว่ากันมันน่าจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยคนเรามาคิดไปได้นะเขาก็อยากจะได้จริยธรรมสากลก็พยายามยกเลิกคำที่มาจากบาลีสันสกฤตไปไม่รอดอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีแนวคิดที่เป็นจริยธรรมสากลอยู่คือจริยธรรมที่ไม่อิงต่อศาสนาไหนแต่ว่าในแง่ศัพท์เขาคงยอมรับแล้วว่ามันไปไม่รอดก็เอาในแง่หลักการแต่ถึงหลักการมันก็อีกแหละในทางพุทธศาสนาเราบอกว่าคุณจะมาเลือกจริยธรรมโดยไปดูว่าประเทศโน้นถือว่าความประพฤตินี้ดีประเทศนี้ก็ยอมรับประเทศนี้ก็ยอมรับความประพฤติไหนทุกประเทศยอมรับว่าดีเหมือนกันก็ตกลงอันนั้นเป็นจริยธรรมสากลเพราะว่าไอ้หลักความดีความชั่วบางทีประเทศนี้ว่าดีประเทศนั้นว่าไม่ดีอะไรเนี่ยเรียกว่าไม่สากลพุทธศาสนาบอกว่ามันตัดสินได้อย่างนั้นไม่ได้มันตัดสินด้วยธรรมชาติความเป็นจริงของธรรมชาตินะเป็นตัวตัดสินความเป็นจริยธรรมสากลมันสากลที่เป็นจริงเป็นจริงตามธรรมดาธรรมชาติมันไม่ใช่สากลเพราะว่าคนทั้งหลายยอมรับเพราะคนเหล่านั้นมีปัญญาก็มีไม่มีปัญญาก็มีใช่ไหมจะขอทราบแนวทางการหาประโยชน์จากการที่คนทะเลาะกันถ้าได้เป็นขั้นตอนก็ดีครับไม่ใช่แล้วทำไมจึงมาพูดเรื่องวาจาไม่รู้อ๋อท่านบอกว่าแนวทางคือต้องแบบว่าปัญญาประสาทอ๋ออันนี้เป็นขั้นตอนอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือเราต้องตั้งท่าทีถูกต้องว่าเราเป็นพวกประชาชนเราเป็นพวกที่เป็นส่วนร่วมในประเทศชาตินี้ทั้งหมดที่เขาเรียกรวมว่าประชาชนเนี่ยเรายังมีอันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่นะอย่างน้อยเราเป็นมีจุดหมายร่วมกันจุดหมายของเรานี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังคงอยู่ใช่ไหมว่าเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมแล้วเราก็เหมือนกันอันนี้เราไม่ได้ต่างกันเลยเป็นแต่เพียงว่าวิธีการที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันอาจจะแตกต่างตอนนี้เราจะเพิ่งว่าเรายังมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในจุดหมายรวมสองระบบประชาธิปไตยก็ประชาชนเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองแล้วเราก็เป็นผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฐานะผู้ปกครองแล้วก็ในนี่ใกล้เรื่องเข้ามาแล้วคือก็คือเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเราเป็นผู้ปกครองเราต้องเป็นใหญ่เราเป็นผู้ตัดสินจะเอาไงไม่ใช่พวกนั้นไปตัดสินนะแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงได้ต้องเมื่อเราวางท่าทีถูกต้องแล้วก็ใช้ปัญญาต้องมองเข้าใจสถานการณ์ก็จึงบอกให้ขึ้นปัญญาประสาทมองสถานการณ์ได้มองลงมารวมๆไม่ใช่ไปอยู่ในสนามพอไปคลุกอยู่ในสนามแล้วมันก็เข้าข้างโน้นข้างนี้ใช่ไหมไอ้ในฝ่ายที่ตัวอยู่เนี่ยมันจะเห็น เป็นว่าตัวถูกหมดถูกไหมเราไม่ได้ไปเห็นไอ้ข้างโน้นเนี่ยพวกที่อยู่ในสนามเนี่ยมันจะอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแล้วไอ้จุดใดจุดหนึ่งก็อยู่ข้างใดข้างหนึ่งแล้วมันก็จะมองจากข้างตัวแล้วมันก็เลยไม่รู้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยให้ถอนตัวออกจากไอ้จุดที่ตัวอยู่ในสนามรบหรือสนามแข่งอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมบางทีถ้ามันเป็นสนามกีฬาก็เป็นสนามแข่งถ้ามันเป็นสงครามก็เป็นสนามรบอย่างนี้มองอะไรไม่ชัดเจนหรอกต้องขึ้นจากสนามขึ้นไปอยู่บนภูเขาหรือเป็นอยู่บนปัญญาปราสาทแล้วมองลงมาเอาแล้วนะประชาชนต้องขึ้นปัญญาปราสาทมองลงมาแล้วคุณจะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นมานะอันหนึ่งนะปัญท่าทีสองก็เรื่องปัญญามองเข้าใจสถานการณ์ให้ถูกต้องสามก็มาถึงขั้นที่ว่าเนี่ยนะเรามั่นในจุดหมายว่าเราจะแก้ปัญหาของประเทศชาติเราต้องการประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวมแน่นอนแล้วที่เกิดสถานการณ์นี้ก็อ้างว่าทำเพื่อประโยชน์สุขกับประชาชนเพื่อประเทศชาติเขาทำหรือไม่แต่ยังไงก็ตามจะทำไม่ทำก็เพียงเครื่องมือของเราก็เราก็จะต้องหาทางเอาพวกนี้เป็นเครื่องมืออย่าไปเป็นเครื่องมือของเขาจริงไหมจริงนะเอาเขาเป็นเครื่องมือคุณยอมเป็นเครื่องมือฉันไหมล่ะนะคุณต้องฟังนะนะจะเอามาบงการฉันไม่ได้นะเราก็มาตกลงฟังกันนะตอนนี้เราไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายไหนและแม้แต่ในบ้านเนี่ยถ้าตั้งท่าทีถูกมันจะไม่ทะเลาะกันเวลานี้ได้ทราบว่ามันทะเลาะกันแม้แต่ในบ้านในครอบครัวสามีก็ไม่ฟังภรรยาก็ไม่ฟังสามีลูกก็พ่อแม่ดีไม่ดีก็ยังทะเลาะกันอีกอะไรข่าวไปถึงขั้นที่ว่าอะไรว่าไงนะเขาเล่าให้ฟังทำนองว่าแท็กซี่ว่าคนขึ้นแท็กซี่เนี่ยพูดไปเข้าข้างฝ่ายหนึ่งคนขับแท็กซี่ไล่ให้ลงเลยนะเป็นคนละพวกหรือว่าได้ข่าวขนาดร้านอาหารนะคนเข้าร้านอาหารนี่เกิดไปพูดไม่ถูกหูว่าคนละฝ่ายกับเจ้าของร้านไล่ออกจากร้านเลยคนไทยไปถึงขนาดนี้เหรอเจ้าของประเทศทำไมมาแตกกันเล่าใช่ไหมเจ้าของประเทศนี่จะต้องมาพูดกันเลยแล้วเราจะต้องเป็นผู้พิสูจน์หนึ่งเราเป็นผู้เอาท่านเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือนะฮะแล้วก็สองเราก็ต้องพิสูจน์ท่านเหล่านั้นตรวจสอบแล้วให้เขาพิสูจน์ตัวเองนะอย่ายอมประชาชนเป็นใหญ่คุณก็ยอมรับด้วยซ้ำใช่ไหมคุณบอกว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วจะไปยอมจะยังไงนะมันมีหลักการใหญ่ๆอีกคือว่าตอนเนี้ยต้องเอาหลักการใหญ่ๆนี้มาพูดนะพอเราเข้าถึงไอ้ตัวการตั้งท่าทีอะไรแต่ไรนั้นเนี่ยก็เอาหลักการใหญ่มาพูดนะว่าโดยหลักการใหญ่มันเป็นอย่างนี้วิธีปฏิบัตินะแล้วทุกคนเนี่ยจะสามารถใช้หลักการเหล่านี้มาพิจารณาและปฏิบัติต่อเรื่องราวไม่ใช่ไปอยู่เป็นฝักเป็นฝ่ายเลยฝ่ายไหนก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้นเดี๋ยวท่านแทรกปัญหาซะก่อนผมยังนึกอะไรไม่ค่อยออกคือมันมีหลักการใหญ่ๆที่ควรจะรู้เอามาใช้ประโยชน์ได้ครับจะขอเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับว่าหลักการตัดสินของประชาชนเนี่ยถ้าเกิดประชาชนไม่รู้หลักอย่างเช่นว่าจะตัดสินด้วยอธิปไตยแต่ละข้อเนี่ยอย่างอัตตาธิปไตยโลกาภิปไตยแล้วก็ธรรมาธิปไตยเนี่ยก็แต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันถ้าเกิดอยากให้เป็นธรรมจริงก็ต้องตัดสินด้วยธรรมาธิปไตยใช่ไหมครับครับก็ท่านก็บอกไว้แล้วไงถ้าคืออัตตาธิปไตยมันถือตัวเป็นใหญ่ยังหยาบก็ถือผลประโยชน์ตัวเองอันนี้ใช้ไม่ได้แหละใช่ไหมไปมันก็ถือความคิดเห็นตัวใหญ่ใช่ไหมมันก็ติดในทิฏฐิอันนี้ก็ต้องระวังหมดแล้วโลกาธิปไตยก็ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วแต่พวกมากลากไปนั้นก็ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ก็เลยท่านก็พยายามให้เราเรียนรู้หลักการเหล่านี้ไว้เพราะหลักการนี้มันจะใช้ได้เรื่อยเราก็ถือหลักการนี้เป็นตัวเกณฑ์ตัดสินก็เป็นธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยจึงต้องเป็นตัวแกนของประชาธิปไตยทีก็ธรรมาธิปไตยก็ตั้งแต่นิติธรรมธรรมะมีหลายระดับธรรมะที่มนุษย์มาตกลงกันวางเป็นแบบแผนกติกาของประเทศชาติสังคมตัวเองก็เรียกกันนิติธรรมแต่นิติธรรมนี่ไม่แน่นอนบางที มันเป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรมก็มีในบางยุคบางสมัยผู้ปกครองประเทศชาติเนี่ยมีใจไม่เป็นธรรมนะบางทีวางกฎหมายที่เพื่อประโยชน์ของชนชั้นตัวเองใช่ไหมแล้วก็มีไอ้เรื่องของหนึ่งก็คือผลประโยชน์สองก็เรื่องอำนาจต้องการจะกดคนพวกนั้นพวกนี้ไว้ในอำนาจของตัวเองอะไรเงี้ยก็รวมแล้วก็คือเรื่องของอัตตาธิปไตยแล้วก็ทิฏฐิแนวคิดของตัวเองที่ยึดถือเช่นมีอุดมการณ์ของตัวอย่างหนึ่งก็จะต้องวางกฎหมายให้เข้าแนวอะไรอย่างนี้เนี่ยไอ้สามตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะนั้นเราก็ต้องมีธรรมาธิปไตยเพราะนั้นนิติธรรมก็จึงต้องแก้ได้เรื่อยถ้าต่อไปเราพิจารณาเห็นว่าไอ้นิติธรรมตัวเนี้ยบทบัญญัติกฎหมายอันนี้ไม่ถูกต้องก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขทีนี้แต่ว่าจะต้องชัดแล้วก็ต้องพูดให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาแต่ทีนี้ว่าในกรณีที่ว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยแล้วจะประชาชนทั่วไปเนี่ยยอมรับตัวเองว่ามันขึ้นต่อความคิดเห็นอีกบางทีมองไอ้หลักการเดียวกันก็เข้าใจไม่เหมือนกันใช่ไหมก็จึงต้องตั้งตัวแทนขึ้นมาตัวแทนขึ้นมาแล้วตัวแทนเหล่านี้เราไม่ได้ยอมรับไปตลอดคือมันต้องมองหลายชั้นแม้แต่ประชาธิปไตยเนี่ยเรายอมรับเสียงข้างมากแต่เสียงข้างมากไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเมื่อร้อยปีมาแล้วไอ้คนตั้งตอนนั้นมีกี่ร้อยล้านก็ไม่รู้ทั้งโลกนี่อาจจะพันล้านถึงอย่างไม่รู้นะเอาสักพันล้านกันแล้วกันสมมติว่า 9,999 ล้านคนเนี่ยเห็นว่าโลกแบนมีคนเดียวเห็นว่าโลกกลมปรากฏว่าไอ้เสียงข้างมากผิดใช่ไหมจึงได้บอกว่าเสียงข้างมากมันตัดสินความจริงไม่ได้แล้วเสียงข้างมากตัดสินอะไรตัดสินความต้องการว่าจะเอาไงทีนี้โดยปกติประชาชนเนี่ยก็คือต้องการผลประโยชน์ของส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราก็เอาว่าประชาชนเขาต้องการยังไงแต่ความต้องการนี้มันต้องเป็นความต้องการที่ดีงามเป็นธรรมเราก็เลยต้องพัฒนาคนด้วยการศึกษาเพื่อให้คนมีจิตใจดีงามปรารถนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมมาเห็นแก่ตัวถ้าประชาชนไม่มีการศึกษามันก็ออกเสียงเพื่อประโยชน์ตัวอีกมันก็ไม่ได้เรื่องอีกเพราะเสียงข้างมากไม่ได้เป็นเกณฑ์ตัดสินเสมอไปแต่เราก็ต้องยอมรับแต่พร้อมกันนี้ก็คือพร้อมกับการที่เรายอมรับเสียงข้างมากเราจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพประชาชนตลอดเวลาคือมีการศึกษาต้องคู่กับประชาธิปไตยนี้ถ้าหากว่าการศึกษาไม่ดีประชาชนไม่มีคุณภาพประชาธิปไตยไม่มีทางพัฒนาหรอกมันก็เห็นกับประโยชน์ส่วนตัวแม้แต่ซื้อเสียงได้พอซื้อเสียงได้มันก็จบใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นปัญหาของประชาธิปไตยกันไม่รู้จักจบแต่ทีนี้เราต้องยอมรับว่าเอาละอย่างน้อยว่าไอ้เสียงข้างมากมันได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเราต้องพัฒนาประชาชนกันต่อไปไม่ใช่แค่นี้คือเรามองสังคมว่าพัฒนาอยู่มันไม่ใช่จบไม่ใช่ตันแค่นี้นี่คือบทเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการที่พยายามแก้ไขปัญหากันไปแล้วทำในใจว่าเราไม่ประมาทเราจะพัฒนาประชาชนต่อไปมันไม่จบแค่นี้เพราะฉะนั้นพวกที่แก้ปัญหากันอยู่เนี่ยบอกจะให้ได้อย่างที่พอใจก็ไม่มีทางเหมือนกันเพราะเราต้องยอมรับเอาจริงไม่จริงประชาชนไทยเนี่ยมีคุณภาพดีพอไหมเอาว่าตรงๆนะท่านยอมรับไหมยังแค่นี้ก็ยอมเลยใช่ไหมผมว่าในที่นี้ไม่มีใครยอมรับว่าคุณภาพคนไทยนี่เพียงพอเมื่อเราไม่ยอมรับเราก็พัฒนามันต่อไปสิขออภัยใช้มันอีกแล้วนะก็ใช้ว่าพัฒนาประชาชนต่อไปพัฒนาคุณภาพประชาชนเนี่ยต่อไปดังนั้นเราไม่หยุดแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งเราไม่ได้ยอมจบยอมตันเท่านี้และเราก็ต้องยิ่งไม่ประมาทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับเป็นเครื่องเตือนใจเราใช่ไหมให้เราต้องขมิขมันขนขวายเร่งแก้ไขปัญหาเร่งหาทางพัฒนาคุณภาพประชาชนต่อไปให้ดีขึ้นแต่ว่าเราจะให้เหตุการณ์มาทำลายเราทำไมเล่าก็เอาเหตุการณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจมาเป็นตัวช่วยอย่างน้อยบีบบังคับให้มีการแก้ไขให้มันทางที่ดีแต่ว่าอย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นมานั้นคุณจะต้องเอาประโยชน์จากสถานการณ์ให้ได้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีประโยชน์หนึ่งอย่างน้อยทำให้ไม่ประมาทฝ่ายรัฐก็ทำให้ต้องผู้ที่จะมาเป็นนักการเมืองก็ต้องระวังตัวมากขึ้นใช่ไหมนะแล้วมันก็พัฒนาประชาธิปไตยให้ดีขึ้นแต่ว่าแค่นี้ไม่พอหรอกที่ดีที่สุดคือทำไงจะพัฒนาประชาชนพัฒนาแค่นักการเมืองมันก็ต้องขึ้นต่อพัฒนาประชาชนถ้าคุณภาพประชาชนมันไม่ดีแล้วนักการเมืองมาจากไหนนักการเมืองก็มาจากประชาชนนั่นแหละถูกไหมนะนักการเมืองมาจากประชาชนทั้งในแง่ที่ว่าหนึ่งประชาชนนั้นคุณภาพดีไม่ดีก็มาเลือกคนที่ดีไม่ดีนั่นก็หนึ่งสองไอ้คนที่ให้เขาเลือกเอาอีกแล้วไอ้ก็แม้แต่คนที่มาสมัครรับเลือกตั้งให้เขาเลือกนั่นก็มาจากประชาชนเหมือนกันถูกไหมทั้งสองแง่คนที่ถูกเลือกก็มาจากประชาชนคนที่มาเลือกให้เขาเป็นก็เป็นประชาชนหนีไม่พ้นจะต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนก็คือต้องมีการศึกษาที่ถูกต้องมันก็จะไปเป็นปัญหาการศึกษาอีกว่าทำไงเราจึงจะมีการศึกษาที่ดีที่ถูกต้องต้องไปปรับปรุงแก้ไขการศึกษาแสดงว่าการศึกษาที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ดีมันไม่มีคุณภาพแท้จริงด้วยมันไม่ใช่แก้ปัญหาแค่ที่เขาพูดกันนะคุณจะจัดระบบยังไงก็ตามถ้าการศึกษามันไม่ดีนะไปไม่รอดหรอกเนี่ยตอนนี้ก็ติดกันอยู่แค่นั้นจะจัดวางระบบยังไงอะไรแต่อะไรจนกระทั่งจะไม่ฟังกันได้ซ้ำบอกคุณมันไม่ใช่แค่นี้หรอกมันมีรากฐานที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกแล้วคุณนะมีพร้อมอยู่แล้วอย่างนะแล้วท่านจะถามอะไรไหมครับครับนิมนต์ก็อยากจะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันกับสิ่งที่เราพูดกันวันนี้ว่าเราควรที่จะวางท่าทีที่ว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปครับกับเหตุการณ์จะยอมให้เป็นได้ยังไงก็บอกแล้วว่าประชาชนต้องเป็นใหญ่และทำหน้าที่ของตัวให้ถูกสิตอนนี้ประชาชนทำหน้าที่หรือเปล่ามันกลายเป็นว่ามีสองฝักสองฝ่ายที่ทำหน้าที่ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ทำอะไรก็ไม่รู้ ทำบทบาททำบทบาทอยู่แสดงบทบาทกันอยู่เราก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าท่านเหล่านั้นนะแต่ว่าเราให้หลักในการพิจารณาตอนนี้ประชาชนก็คือเจ้าของเรื่องแม้ว่าท่านเหล่านั้นจะทำเรื่องแต่คนที่เป็นเจ้าของเรื่องต้องเป็นประชาชนพวกนั้นเป็นพวกทำเรื่องแต่นี่และอย่าให้เขาเป็นเจ้าของเรื่องประชาชนจะต้องเป็นเจ้าของเรื่องนี่ท่านก็เตือนแล้วเวลาหมดไปนานแล้วแต่ว่าขอให้หลักอีกอันหนึ่งนี่ประชาชนเนี่ยจะเป็นเจ้าของเรื่องและจัดการได้ตัดสินได้ดำเนินการได้ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจก็เริ่มที่ว่ามีท่าทีที่ถูกต้องใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ต้องมีปัญญารู้เข้าใจรู้เข้าใจก็รู้เข้าใจแม้แต่หลักการหลักการใหญ่หลักการย่อยหลักปฏิบัติแล้วจะมาวางวิธีปฏิบัติได้ถ้าคนไม่รู้เข้าใจหลักการมันก็วางวิธีการไม่ได้นี่หลักการเนี่ยที่เราจะต้องช่วยให้เยอะๆมันมีหลักการที่ผมยังพูดไม่จบก็วันนี้ก็อยากจะให้อีกอันหนึ่งคือที่ประชาชนควรจะรู้แล้วเป็นการที่เราไม่เข้าใครออกใครเราเป็นกลางก็ได้แต่ที่จริงเราไม่ต้องบอกเป็นกลางเพราะเป็นกลางเดี๋ยวนี้หมายความมาอยู่ข้างในก็เลยบางทีเป็นกลางแบบนั้นเป็นกลางแบบไม่ได้เรื่องเราก็อาจจะเป็นปัญญาปราศาสโธขึ้นอยู่บนปัญญาปราศาสอยู่เหนือแล้วก็ไปจัดการให้มาทำให้ถูกต้องทุกฝ่ายนี่หลักการในงานที่สำคัญก็คือหลักการของสภาพจิตที่มันมาบงการพฤติกรรมของมนุษย์เรียกว่าแรงจูงใจที่แฝงอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมก็ได้อันนี้มันเป็นตัวบงการประวัติศาสตร์เลยบงการความเป็นไปในสังคมตั้งแต่เล็กในครอบครัวจนถึงสังคมชาติสังคมโลกระหว่างประเทศแล้วก็ตลอดประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้พูดย้ำบ่อยๆเลยนะและเอามาใช้ได้เรื่อยมนุษย์ทำการด้วยแรงจูงใจถ้าไม่ถูกธรรมะเนี่ยคือมันเป็นมนุษย์แล้วมันก็เป็นปุถุชนแหละปุถุชนก็ย่อมมีกิเลสและกิเลสสามตัวเนี่ยมันจะมาก่อนเลยมนุษย์จะต้องพยายามเอาชนะตัวเองเพื่อไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจมันแล้วก็จะได้ทำให้ถูกต้องเราพัฒนามนุษย์ก็เพื่ออันนี้เพื่อจะได้พ้นจากอำนาจไอ้ตัวบงการที่มันเป็นกิเลสที่ไม่ถูกต้องนี้ขึ้นมาทำสิ่งที่ถูกต้องตามธรรม แต่ตราบใดที่เจ้าสามกิเลสเนี่ยมันยังบังคับบงการในจิตใจเราอยู่เนี่ยเราก็เข้าถึงธรรมไม่ได้ความถูกต้องที่แท้จริงก็เป็นไม่ได้มีอะไรบ้างนี่แหละที่ท่านพูดมาตลอดกิเลสชุดนี้ท่านอาจจะนึกว่าโลภะโทสะโมหะอันนั้นก็ใช่ท่านเรียกว่าอกุศลมูลแต่ที่เป็นตัวสำคัญเป็นอีกชุดหนึ่งเป็นตัวที่มาจากไอ้โลภะโทสะโมหะนั่นแหละแต่มันออกมาสู่วิถีชีวิตของมนุษย์โดยตรงก็คือท่านเรียกว่าตัณหามานะและทิฏฐิสามตัวเนี่ยตัณหาคืออะไรคือความอยากได้ผลประโยชน์ตั้งแต่กามสิ่งเสพบริโภคเพื่อตนเองต้องการลาภต้องการผลประโยชน์อันนี้เรื่องใหญ่เลยใช่ไหมต้องการสิ่งบำรุงปลนเปลือตัวเองด้านหนึ่งแหละมนุษย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็ขัดแย้งกันเพราะเรื่องนี้แย่งลาภแย่งผลประโยชน์แย่งสามีภรรยาแย่งกามแย่งอะไรกันเนี่ยแหละนะตัณหาสองมานะความต้องการเป็นใหญ่นะความต้องการโดดเด่นเป็นหนึ่งเดียวท่านแปลว่าเกตุกรรมยตาความต้องการเป็นเด่นดุจธงว่ากันนะเนี่ยอันนี้ตัวกิเลสตัวเนี้ยต้องการเด่นยิ่งใหญ่ต้องการข่มผู้อื่นลงเหนือคนอื่นต้องการเหนือคนอื่นเด่นดังเหนือยิ่งใหญ่ความต้องการอำนาจนั่นเองหนึ่งผลประโยชน์ทรัพย์สองอำนาจความต้องการสองอย่างเนี่ยตลอดประวัติศาสตร์เลยทำให้ผู้ปกครองประเทศอย่างราชามหากษัตริย์ยกทัพไปลุกรานกันใช่ไหมไปแย่งดินแดนเขาไปเอาทรัพย์สมบัติของเขารบกันมาตลอดประวัติศาสตร์ไอ้เรื่องนี้หนึ่งต้องการผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองสองต้องการอำนาจแล้วก็อำนาจมาเพื่อจะได้ยิ่งได้ผลประโยชน์มากขึ้นได้ผลประโยชน์ก็ยิ่งมีอำนาจมากขึ้นอาจจะสองตัวนี้มันอิงกันอยู่ก็คือตัณหามานะแล้วอันที่สามทิฏฐิตัวนี้คนทั่วไปไม่เคยนึกตัวนี้ประณีตมากก็คือความยึดติดในความคิดเห็นความเชื่อลัทธิศาสนาอุดมการณ์ของตนตัวนี้ร้ายมากคนเราทำสงครามแย่งชิงผลประโยชน์พอได้ผลประโยชน์มาจบใช่ไหมได้ความเป็นใหญ่จบไอ้ฝ่ายนั้นมันยอมและลบกันหรือว่าฆ่าได้เฉพาะกรณีนั้นศัตรูจบไปแต่ถ้าทิฏฐิไม่จบยึดถือว่าเอาละเอามันมีหลายอย่างชนเผ่าของตัวเองนี่ยึดเผ่าพันธุ์ยึดเชื้อชาติแค่นี้ก็ลบกันตลอดประวัติศาสตร์ใช่ไหมมันไม่จบชนะคราวนี้ก็ไม่จบเชื้อชาติยังอยู่มันก็ยึดกันอยู่มันจะต้องเอาชนะกันเนี่ยลบกันตลอดขออภัยแต่เอาจริงๆไงแค่อาหรับกับยิวเท่านี้ใช่ไหมลบกันเป็นกี่พันปีมันก็ไม่จบทำลายไอ้ความยึดในเชื้อชาติไม่ได้ฮิตเลอร์อ้างอะไรอ้างเพื่อจะให้รบได้สำเร็จอ้างเพื่อความยิ่งใหญ่ของอารยันว่างั้นนะฮิตเลอร์นี่อ้างอารยันใช่ไหมชนชาติอารยันเอาตัวนี้เป็นตัวปลุกเพราะฉะนั้นฆ่าหมดยิวโยนะเนี่ยความยึดถือยึดมั่นในทิฏฐิหนึ่งก็เนี่ยเชื้อชาติแล้วก็ความเชื่อลัทธิศาสนาลัทธิศาสนาต้องเชื่ออย่างนี้เชื่ออย่างอื่นไม่ได้ต้องนับถือพระเจ้าองค์นี้นับถือพระเจ้าอื่นไม่ได้ก็บังคับกดขี่ปราบปรามฆ่าฟันกันใช่ไหมสงครามลัทธิศาสนาสงครามทิฏฐิความยึดมั่นในเชื้อชาติแล้วก็มายุคต่อมาก็อุดมการคอมมิวนิสต์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์อุดมการทุนนิยมประชาธิปไตยตอนก่อนก็เรียกว่าเสรีนิยมเสรีนิยมตอนหลังนี่ก็มาตอนนี้นะตั้งแต่ตอนที่โซเวียตล้มเนี่ยอเมริกันเนี่ยเอาคำว่าทุนนิยมเนี่ยมาไอดีนติฟายกับคำว่าประชาธิปไตยเลยนะเรียกว่าฟรีมาร์เก็ตดิโมคราซีอาจจะเป็นท่านบิลคลินตันหรือเปล่าไม่รู้เป็นคนพูดคนแรกนะเรียกว่าฟรีมาร์เก็ตดิโมคราซี ประชาธิปไตยแบบตลาดเสรีนะฮะเข้าใจว่าก่อนยุคบิลคลินตันเนี่ยศัพท์นี้ยังไม่เกิดก็คือทุนนิยมก็ทุนนิยม capitalism free market system ใช่ไหมและใกล้ประชาธิปไตย democracy ก็ว่าไปตอนฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็บอกเขามี people's democracy มีประชาธิปไตยของประชาชนอเมริกันเอามารวมไปอันเดียวกันเลยว่าประชาธิปไตยก็คือทุนนิยมทุนนิยมก็เป็นเสรีนิยมแต่ละบุคคลแต่อย่างแรงก็คือมือใครยาวสายได้สาวเอาใช่ไหมอันเนี้ยลัทธิอุดมการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์การสังคมการเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยได้เป็นคู่แข่งกันมาหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองผ่านไปใช่ไหมตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเกิดเป็นไอ้เรื่องการแข่งขันในค่ายอุดมการณ์ก็เกิดโคลด์วอร์สงครามเย็นตลอดมาจนกระทั่งมาตอนโซเวียตล่มก็จบไปอีกตอนหนึ่งสงครามเย็นพอสงครามเย็นใหญ่ล่มลงไปก็สงครามร้อนก็ผุดขึ้นที่โน่นที่นี่กันใหญ่เอาละครับเนี่ยอุดมการณ์ก็เรื่องใหญ่เลยเนี่ยรบกันมาจะเปลี่ยนประเทศตอนนั้นไทยก็นึกว่าโดนโดมิโนเข้าให้แล้วนะเตรียมจะไปด้วยมีหวังเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยก็ไม่ล้มอะไรเนี่ยบทเรียนจากประวัติศาสตร์ทีนี้เอาละครับตัวสำคัญที่บงการอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์นอกจากตัณหามานะก็คือตัวที่สามทิฏฐิอันนี้ประณีตลึกซึ้งและรุนแรงยิ่งกว่าอันที่หนึ่งที่สองสงครามศาสนาลองคิดดูสิครับในยุโรปนี่ลบกัน30 years war สงคราม30 ปีระหว่างประเทศฝ่ายคาทอลิกกับประเทศฝ่ายโปรเตสแตนต์ฝ่ายโปรเตสแตนต์ก็รวมกันฝ่ายคาทอลิกก็รวมกันลบกัน30 ปีในประเทศเดียวกันก็ลบกันอย่างประเทศฝรั่งเศสในยุคของพระเจ้าหลุยส์ที่13:14เนี่ยก็มีพวกโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกเป็นใหญ่โปรเตสแตนต์เรียกว่าพวกฮูเกนน็อตพวกนั้นก็ขึ้นมาพวกนี้ก็ไม่ยอมพวกคาทอลิกก็ปราบก็บาทหลวงใหญ่เป็นคาร์ดินัลชิลิชลูเป็นอัครมหาเสนาบดีของฝรั่งเศสก็ปราบพวกฮูเกนน็อตพวกโปรเตสแตนต์นี่จนกระทั่งเรียกว่าพินาศไปอะไรเนี่ยตายกันไปเยอะแยะอังกฤษก็รบกันฆ่ากันโอ้ประวัติศาสตร์ยาวนานนะพระเจ้าเฮนรี่ที่8ตั้งตัวเป็นประมุขตั้งศาสนาจักรใหม่เชิร์ชออฟอิงแลนด์ขึ้นมาเป็นประมุขศาสนาจักรเองลูกแมรี่เดอะบลัดดี้เป็นลูกของพระราชินีองค์เก่านะก่อนพอพ่อสิ้นขึ้นมาปกครองตัวก็ฟื้นคาทอลิกขึ้นมาฟื้นคาทอลิกก็ฆ่าโปรเตสแตนต์กันขนาดเผาทั้งเป็นได้ชื่อว่าแมรี่เดอะบลัดดี้พระนางแมรี่ละเลงเลือดหรือกระหายเลือดเนี่ยนะพอแมรี่สิ้นไปเอลิซาเบธเป็นลูกมเหสีองค์ใหม่เป็นโปรเตสแตนต์ขึ้นก็กดพวกคาทอลิกลงใหม่อังกฤษประเทศเดียวกันยุ่งจนกระทั่งเนี่ยเป็นเหตุให้หนีไปอเมริกาการที่หนีไปอเมริกาเพราะการกดขี่ persecution เป็น religious war และ religious persecution การห้ามหันวีทาทางศาสนาพวกนี้ก็ไปเพื่อ freedom ฉะนั้นคำว่า freedom ก็เป็นคำสูงสุดเป็นอุดมคติของอเมริกันไปเพื่อหา freedom อะไรเนี่ยประวัติศาสตร์นี่ยาวนานมากเอาละครับทีนี้ประเด็นของเราก็คือว่าไอ้เจ้าทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากทีนี้พวกทิฏฐิเนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคนที่จะเป็นผู้นำในด้านทิฏฐิเนี่ยมันจะมีลักษณะต่างจากพวกตัณหาและมันนะตัณหานี่พวกนี้มีลาภมียศมีเงินมีทองอำนาจยิ่งใหญ่ก็แสวงหากันแต่เจ้าพวกทิฏฐินี่มักคือพวกตัณหาความประพฤติมันมักจะเสียหายมันโลภมากมันอะไรแล้วมันฆ่าคนอื่นแล้วอะไรมันเบียดเบียนข่มเหงใช่ไหมเราก็ถือว่าไม่ดีพวกตัณหามานะเนี่ยแต่พวกทิฏฐิเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบพวกนี้มักจะพ้นจากปัญหาที่เราเรียกว่าปัญหาจริยธรรมพวกที่มาเป็นผู้นำทางด้านทิฏฐิก็เพราะเขามีจริยธรรมดีสิคนถึงศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่น เชื่อโอ้คนนี้ดีเป็นผู้นำศาสนาเป็นต้นก็ต้องมีความประพฤติดีพิเศษด้วยคนก็พากันเชื่อถือศรัทธาพูดอะไรเป็นอย่างนั้นต่อมาก็พวกนี้เป็นผู้มีจริยธรรมดีพ้นจากปัญหาจริยธรรมแบบตัณหามันนะแต่ว่ามีความยึดติดเอาอะไรเรียกว่าจังใช้คำว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เท่านี้แหละพวกทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้ความประพฤติส่วนตัวดีเป็นผู้นำศาสนาก็เยอะอย่างท่านอายาตุลาคมัยนีใช่ไหมโอ้ประพฤติแสนดีเลยประชาชนเลื่อมใสพวกนี้จะได้ศรัทธาจากประชาชนอย่างดีเลยแต่แก้ไม่ได้คือยึดติดในทิฏฐิของตัวเองพวกนี้ก็แสวงความเป็นใหญ่แล้วพอได้อำนาจจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ตอนนี้แหละครับอาจจะใช้อำนาจที่มีเพื่ออันนี้เลยอาณาจักรนี้จะต้องอย่างนี้ตายตัวก็ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะก็แปลว่าประชาชนก็ต้องถูกบังคับถ้ารุนแรงก็ฆ่าฟันอะไรต่ออะไรกันเนี่ยสงครามทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเหตุสำคัญการเบียดเบียนเพราะนั้นพุทธศาสนาจึงต้องให้พ้นทิฏฐิด้วยไม่ยอมให้ยึดติดบังคับคนด้วยเหตุแห่งทิฏฐินั้นท่านจะต้องดูคนให้ครบคนประเภทตัณหาคนประเภทมานะคนประเภททิฏฐินะและก็คนประเภททิฏฐิก็จะมีลักษณะที่มักจะพ้นจากปัญหาจริยธรรมจะเป็นคนที่โดยจริยธรรมนี้นับว่าดีจึงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาแต่เขาจะต้องให้เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างนี้เท่านั้นพรพจน์จึงเกิดขึ้นแล้วพอแกเป็นใหญ่เป็นไงครับคนเขมรก็ตายเท่าไหร่บางก็ว่า3 ล้านบางก็ว่า2 ล้านอะไรเนี่ยเขมรมีแค่6 ล้านใช่ไหมถ้า3 ล้านก็หมดครึ่งประเทศหลวงพ่อโคสานันทะตอนนั้นท่านหนีไปอเมริกาท่านไปปาติกถาที่โน่นที่นี่ท่านก็บอกว่าพรพจน์ฆ่าพระหมด 80,000 องค์แล้วก็ที่ไม่ถูกฆ่าก็เพราะศึกหรือหนีไปต่างประเทศดังนั้นพอฟื้นประเทศกัมพูชาขึ้นมาใหม่โดยเวียดนามนะเป็นผู้ส่งทัพมายึดกลับมาก็สถาปนาคณะสงฆ์ใหม่ต้องเอาพระเวียดนามมาบวชคนเขมรตั้งคณะสงฆ์ใหม่ตั้งสังฆราชใหม่เพราะนั้นพระในเขมรปัจจุบันเนี่ยเป็นพระที่เกิดใหม่ไม่มีของเดิมเลยเกิดจากเวียดนามอันนั้นก็เราจะต้องรู้เนี่ยก็คือมนุษย์แบ่งตามนี้จะมี3อย่างพวกตัณหาพวกมานะและพวกทิฏฐิแล้วกิเลส3ตัวนี้จะอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมทางสังคมถ้าเป็นผู้นำสังคมก็เป็นพฤติกรรมที่จะออกมาจากภูมิหลังแรงจูงใจเหล่านี้ประชาธิปไตยก็มีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยที่สร้างประเทศอเมริกาฝรั่งเศสขึ้นมามีการปฏิวัติประชาธิปไตยอะไรต่างๆสร้างกฎเกณฑ์กติกาก็เพื่อจะให้ไม่ต้องมายึดติดอยู่ในเรื่องทิฏฐินี้ด้วยเอาละครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ประชาชนจะต้องรู้เป็นการพัฒนาประชาชนไม่รู้ผมพูดพอหรือยังพอจะเห็นทางแก้ปัญหาไหมนะฮะนะแต่เกี่ยวสถานการณ์ไม่ก็ตอนนี้ก็บอกแล้วไงประชาชนนี่เราต้องตั้งท่าทีถูกทีนี้เราต้องให้การศึกษาเราจะต้องพูดถึงประชาชนแล้วก็ให้รู้ตัวว่าคุณนี่แหละเป็นเจ้าของเรื่องเป็นเจ้าของประเทศเป็นผู้ปกครองประเทศนะแล้วก็เรายังมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วเราก็จะต้องใช้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ให้เป็นประโยชน์โดยเอาพวกที่เป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยมาเป็นเครื่องมือของเราในการที่จะมาสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมกับประเทศชาติประชาชนแล้วพวกนั้นจะต้องยอมตัวเป็นเครื่องมือที่ดีไม่ใช่มาเชื่อบงการเขานะครับผมเพิ่งจะอ่านหนังสือของหลวงพ่อครับที่เขียนว่าหลักสลายความขัดแย้งแนวพุทธนะครับซึ่งหลวงพ่อพูดไว้ว่าปัญหาที่ปัจจุบันเนี้ยเรายึดวิธีการแก้ปัญหาโดยเอามาจากตะวันตกที่เรียกว่า compromise เป็นการที่ ปณีประนอมซึ่งมันเป็นหลักการหรือเป็นจริยธรรมที่ขัดหรือฝืนยังไงปัญหาก็ไม่จบเพราะว่าเรายอมที่จะสูญเสียผลประโยชน์เพื่อให้ได้ทั้งสองฝ่ายแต่ว่ามันไม่จบหลวงพ่อแนะนำไว้ว่าถ้าจะแก้ปัญหาให้ยั่งยืนหรือถูกต้องตรงจุดจริงๆเราต้องใช้หลักที่เรียกว่า harmonize ซึ่งทำให้เป็นให้เกิด harmony เขาจะเป็นหลักจริยธรรมเป็นสามัคคีที่แท้จริงครับก็สามัคคีแปลความหมายอย่างหนึ่งก็ใช้คำว่า harmony แต่อย่างไรก็ตามวันนั้นเราพูดในแง่ของหลักการใหญ่คือว่าเวลาเรามาปฏิบัติเราต้องเป็นขั้นตอนถ้าตอนนี้มันฮาร์โมนีไม่ได้ก็คอมโพรไมซ์ก่อนแต่ว่าเราต้องรู้ว่าตราบใดที่ยังอยู่แค่คอมโพรไมซ์เนี่ยยังไม่จบเพราะว่าไอ้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันยังหาทางอยู่ที่จะให้ตัวได้สมบูรณ์เต็มตามประสงค์เพราะว่าเมื่อคอมโพรไมซ์เนี่ยมันก็ยอมได้ยอมส่วนหนึ่งยอมเสียส่วนหนึ่งเพื่อจะได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ให้เสียทั้งหมดดังนั้นสองฝ่ายก็มาตกลงกันฝ่ายนี้ก็ยอมเสียส่วนหนึ่งฝ่ายนั้นก็ยอมเสียส่วนหนึ่งแล้วได้ด้วยกันแต่ในเมื่อไหร่มันบรรจบกันที่ว่าไม่มีต้องเสียต้องยอมแล้วก็ได้ด้วยกันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นเรียกว่าฮาร์โมนีนี่สังคมที่จะยุติลงได้ดีสังคมที่มีสันติสุขก็ต้องเป็นฮาร์โมนีตราบใดที่เป็นคอมโพรไมซ์ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่แฝงเชื้อของความแตกแยกและปัญหาอยู่ต่อไปแต่ว่าถ้าเราไม่มีคอมโพรไมซ์มันจะเกิดความรุนแรงเลยก็คือจะเกิดสงครามเกิดคอนฟลิกต์แก้ไม่ได้ฉะนั้นก็จากคอนฟลิกต์ก็คอมโพรไมซ์แล้วต้องก้าวไปสู่ฮาร์โมนีนะก็แปลว่าอันนี้ก็คือขั้นตอนตอนนี้ก็อาจจะได้แค่คอมโพรไมซ์ก่อนก็ยังดีให้มันคอมโพรไมซ์เถอะก็คืออย่าให้ไปสูญเสียก็อย่างน้อยเราก็ต้องบอกว่าใครจะทำอะไรรุนแรงไม่ได้นะรุนแรงก็หนึ่งผิดธรรมะทันทีก็ชัดอยู่แล้วนี่มันผิดวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์เสียไทยจะเสียชื่อนะคุณ แล้วก็ผิดธรรมะรุนแรงก็ผิดแหละแล้วก็อะไรล่ะเอาลืมไปแล้วก็ทีนี้เอาละว่าไปเท่าที่นึกได้ก็แปลว่าก็รุนแรงไม่ได้ละคุณแพ้นะต้องแก้จะรุนแรงเมื่อไหร่ก็เป็นอันผิดทันทีแล้วก็แพ้ทันทีก็ต้องเข้ามาสู่ทางที่ถูกต้องแล้วก็ในที่สุดถ้ามันเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็จะชนะด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือขั้นตอนสำคัญในตอนนี้ก็อยู่ที่เจรจาเพราะว่าหนึ่งความเป็นมนุษย์ที่บอกเมื่อกี้ความดีพิเศษของมนุษย์ก็คือมีปากไว้ใช้สื่อสารพูดจากันให้รู้เรื่องคุณต้องการอะไรจะเอาแค่ไหนและฉันต้องการแค่ไหนจะเอายังไงและจะปรับเข้ากันได้อย่างไรเมื่อไม่พูดกันแล้วมันจะไปได้เรื่องได้ราวแล้วมันก็ไม่พูดกันมันก็ต้องใช้มืออย่างเดียวใช่ไหมใช้มือไม่พอขออภัยใช้เท้าอีกด้วยแล้วมือนั้นมันไม่ใช่มือเปล่าอีกใช่ไหมมือเปล่าก็ยังพอว่ามนุษย์นี่มันไม่ใช่มือเปล่าตัวเปล่าเหมือนสัตว์ชนิดอื่นสัตว์ชนิดอื่นมันไม่มีเครื่องมือในมือมันก็เลยฆ่ากันได้เป็นตัวแต่มนุษย์นี่มันมีมือที่มันใช้เครื่องมือสัตว์มันมีแต่มือแม้แต่ลิงที่มีมือมันก็ไม่มีเครื่องมือทีนี้มนุษย์นี่มีมือด้วยมีเครื่องมือด้วยไอ้ตัวเครื่องมือเนี่ยมันเรื่องใหญ่มันสามารถฆ่าคนได้เป็นทีละพันทีละหมื่นทีละแสนอาจต่อไปเป็นลูกระเบิดนิวเคลียร์จะเป็นล้านล้านหรือโลกแตกสลายไปเลยก็ได้ใช่ไหมนี่คุณอย่าไปใช้มือเป็นที่จะใช้แต่เครื่องมือต้องใช้วาจาใช้ปากสื่อสารกันก่อนถ้าไม่ใช้วาจาก็ขาดความเป็นมนุษย์หรือเปล่านะความเป็นมนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษคือสื่อสารใช้วาจาพูดกันได้แล้วทำไมไม่ใช้นะก็มันก็เรื่องง่ายๆก็พูดกันสินะถูกไหมครับตอนนี้เอาปัญหาเฉพาะหน้าคือต้องเจรจาต้องพูดจากันยอมได้ไม่ได้มันก็จะได้รู้กันไปจะเอาอะไรใช่ไหมแล้วประชาชนก็จะได้ฟังด้วยแล้วคุณจะเจรจากันแต่ลับนะให้ประชาชนก็ได้ฟังด้วยนะตกลงว่าประชาชนเป็นใหญ่ที่แท้เป็นใหญ่อย่างถูกต้องโดยชอบธรรมเหมือนว่าคงจะคุยกันยากเพราะว่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดตั้งแต่ต้นนะฮะคงมีวาระซ่อนเร้นมีhidden agendaอยู่คงนี่แหละที่ผมบอกกันเนี่ยมันก็ตั้งแต่วิเคราะห์แต่ละคนเลยใช่ไหมเพราะว่ากายไม่รุนแรง วาจาไม่วาทะการเมืองพูดให้เป็นวจีสุจริต4ประการให้ครบแล้วก็ใจต้องจริงใจจริงต่อจุดหมายที่เป็นประโยชน์สุขของประเทศชาติประชาชนมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงอันนี้ไม่ใช่มีเป้าหมายซ่อนเร้นถูกไหมเอาอันนี้เราก็ต้องพูดสิครับเราพูดเป็นกลางๆนี่เราไม่ได้เข้าข้างใครแล้วผิดไหมที่พูดนี้มันก็คุณก็ไปตรวจสอบตัวเองประชาชนก็ตรวจสอบแล้วแต่ละคนของเขาเองก็ต้องตรวจสอบตัวเองนี่คือวิธีการแก้ปัญหาแต่ตอนนี้ต้องเจรจาจะมีวาระซ่อนเร้นไม่ซ่อนเร้นตอนนี้ต้องเจรจากันก่อนมันจะได้รู้ไปขั้นหนึ่งว่าเจรจาแล้วมันออกมาว่ายังไงใช่ไหมเมื่อเจรจาแล้วนี่แหละครับเราจะเห็นความคืบหน้าเราจะรู้ว่าเขาพูดกันว่ายังไงแล้วเราจะพิจารณาได้จากคำเจรจานั้นว่าจะเอาไงต่อไปขั้นตอนต่อไปมันจึงจะมาได้แต่ถ้าไม่มีการเจรจาแล้วครับตอนนี้มันกลายเป็นสองวิถีหนึ่งเจรจาสองกำลังถูกไหมการใช้กำลังพอเพียงพอไม่ใช่พอจะแก้ปัญหาได้ไหมได้นะก็เอาไปพูดก็ได้นี่ไม่ได้หวงห้ามนะไหนฮะเราพูดอย่างนี้เราไม่เข้าข้างใครเท่านั้นนะผมบอกงี้ไงบอกตอนนี้เกรงว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสเขาจะยอมฟังหรือไม่ถ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าเขายังไม่ยอมฟังแล้วเขาจะมาฟังผมทำไม ไม่มีความหมายฉะนั้นเราก็พูดกลางๆกว้างๆขออภัยกว้างๆอย่างนี้นะฮะเสียงถึงเขาไม่ถึงก็แล้วแต่ท่านถามผมก็พูดวันนี้เสียงกลับดีขึ้นแปลกคือเมื่อวานเนี่ยเป็นจุดจะเรียกว่าวิกฤตก็ได้คือมันเสียงมันไม่ออกจนกระทั่งว่าคือมันรู้สึกเจ็บในเนี้ยมาหลายวันแล้วเมื่อวานเนี่ยมันเจ็บขึ้นมาชัดเลยแล้วแตะนี่เจ็บเลยครับปูดรู้สึกว่ามันปูดมันชัดแหละแล้วหลังจากนั้นมาวันนี้หายไปไหนแล้วไอ้ที่เจ็บมันไปยังไงเนี่ยมันเป็นของอัศจรรย์นี่ก็วาระซ่อนเร้นแต่ขนาดร่างกายเรานี่มันยังแก้ปัญหายากอย่างนี้เลยนะลึกลับซับซ้อนนั้นระบบสังคมมนุษย์เนี่ยเราต้องยอมรับความซับซ้อนละเอียดลึกซึ้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆบอกประชาชนต้องทำใจอันนี้อันหนึ่งด้วยบอกอย่านึกว่าเรารู้จริงแล้วอย่าประมาทต้องนึกว่ายังมีเรื่องต้องศึกษาอีกเยอะและเราต้องตั้งตัวให้ถูกที่ว่าเนี่ยบอกเอาละให้ประชาชนตั้งตัวขึ้นมาอยู่ในสถานะที่ถูกต้องว่าฉันนี่แหละเป็นเจ้าของประเทศเป็นใหญ่แล้วเรายังเป็นอันเดียวกันแน่นอนเลยคุณยังเป็นอันเดียวกันประชาชนจุดหมายไปอันเดียวกันแล้วท่านที่ทะเลาะกันนะที่จริงท่านก็อาจจะมีจุดหมายเดียวกันด้วยถ้าท่านไม่มีจุดหมายเดียวกับประชาชนนะฉันไม่เอากับคุณใช่ไหมเอาละครับเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เนี่ยโมทนาครับขอบพระคุณเดชพระคุณหลวงพ่อที่ให้ความรู้จะเป็นประโยชน์สำหรับเราต่อไปเพื่อความสุขของประเทศชาติบ้านเมืองก็เราควรจะได้มาถามคำถามมาฟังคำตอบของเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับถ้ามาปล่อยเสียงของเด็กผมอาจจะดีขึ้นเอากลายเป็นอย่างนั้นไปแต่วันนี้ดีขึ้น